สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจําวันที่10เมษายนนะครับอยู่กับผมแอคคอร์ดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมเรานะครับวันนี้มาดูการเปิดเผยจากสื่อนะครับเป็นหนึ่งอาวุธลับของลิเวอร์พูลที่ทําให้ประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงตลาดซื้อขายนะครับมูหญ่หวังโฉกจีนี่แมนเดดุมนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเกอร์เซ่และก็ลามซี่มีข่าวช่อมงกับเรา เดี๋ยวมาติดตามกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าอย่าลืมนึกถึงกระเบนเน็บนะครับร้านขายยาทั่วไปก็หาซื้อกันได้นะครับหรือว่าโทรสอบถามสั่งซื้อแบบออนไลน์สั่งซื้อได้เลยนะครับศูนย์สองเก้าแปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งสองสามนะครับแล้ว รวมไปถึงพิซซ่าพรีเมียมคลาฟนะครับพรีเมียมคลาฟพิซซ่าพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้มีสาขาที่นิชชดาธานีนะครับแล้วก็นวนจันทร์นะครับในกรุงเทพมหานครเร็วๆนี้สาขาใหม่ที่เซ็นเตอร์เวิลด์นะครับรอสถานการณ์ไวรัสโคโรนาคลี่คลายก่อนมีบริการเดลิเวอรี่นะครับใครอยู่กรุงเทพโทรสั่งได้เลยนะครับ02105 4555นะครับหรือว่าแอดไลน์ p ี Pizza นะครับรับประกันว่าอร่อยแน่นอนครับมาดูกันที่ข่าวสารกันเลยนะครับในวันนี้ นะไปเริ่มกันที่อัปเดตวงการฟุตบอลกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยมีความเป็นไปได้ว่าเขาวางแผนกันว่าอาจจะกลับมาซ้อมกันนะครับฟุตบอลในอังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมตอนนี้วันที่10ใช่ไหมก็อีกราวๆเดือนกว่าๆเนี่ยเขาวางแผนกันว่าอาจจะกลับมาซ้อมกันเพื่อลองรับว่าถ้าเกิดต้นมิถุนาสถานการณ์มันโอเคได้รับไฟเขียวจากรัฐบาลว่าให้สามารถลงเล่นกันได้ โดยที่แบบปิดสนามไม่มีแฟนบอลเข้ามาก็จะกลับมาเตะกันในเดือนมิถุนายนดังนั้นต้องเริ่มซ้อมกันตั้งแต่กลางเดือนพฤษภานะครับนี่ก็คือข่าวที่นํามาอัปเดตกันคร่าวๆนะครับแล้วก็มีแผนที่คาดการณ์กันไว้คือ56วันจะต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ภายใน56วันหมายถึงว่าสมมติถ้ากลับมาเตะกันแล้วนะครับภายใน56วันต้องต้องจบทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แล้วเรื่องนี้มีการล่อนจดหมายนะครับโดยผู้บริหารฝั่งของอ e ี efl chairman นะครับผู้ผู้บริหารก็ส่งจดหมายไปยังพวกสโมสรในแชมปี้ยนชิพในอะไรแล้วในพรีเมียร์ยังไม่มีส่งจดหมายแต่คาดว่ายังไงมันก็คือแผนเดียวกันยังไงอันนี้ต้องรอติดตามกันดูนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งนักเตะนะครับเมื่อวานนี้ที่ออกมาชื่นชมจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับนั่นก็คืออดีตนักเตะของเรานั่นเองคอนเนอร์คอร์ดี้นะครับออกมาชมเฮนเดอร์สันที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการเป็นผู้ริเริ่มในการติดต่อกับกัปทันทีนอื่นในการระดมทุน บริจาคเงินนะครับให้กับพวกสาธารณสุขอะไรต่างๆของทางอังกฤษนะครับโคดี้ก็ะโจนเป็นการยกใหญ่แล้วซึ่งผมจะบอกให้ฟังเฉยๆว่าจริงๆไม่ใช่แค่โคดี้ยังมีเบนยังมีอีกลหลายๆคนนักเตะหลายๆคนในพรีเมียร์ลีกออกมากล่าวยกย่องจอแดนเฮดเดอร์สันมากันที่โฮเซ่โฮเลบาสนะครับนักเตะของวัดฟอร์ดนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นว่าซีซั่นนี้ไม่น่าจะกลับมาแข่งกันต่อได้นะในมุมของเขานะเพราะมันมันดูจะแบบ กลับมาแข่งต่อกันยากเหลือเกินควรจะจบซีซั่นนี้แล้วเขาก็มองว่าถ้าจบซีซั่นนี้ก็ควรจะมอบแชมป์ให้กับลิเวอร์พูลนะครับโฮเซ่โฮเรบาสแบ็กซ้ายของทางวัตฟอร์ดเขาเชื่ออย่างนั้นว่าถ้าจบเมื่อไหร่ก็ลิเวอร์พูลควรจะเป็นแชมป์นะครับมาดูเรื่องราวของตลาดซื้อขายกันนะครับอย่างที่เกิดเอาไวา้เรื่องราวของจอร์จิโญวายนดุมเนี่ยนะครับตกเป็นข่าวกับอินเตอร์มิลานในวันนี้นะครับโดยสื่อที่รายงานต้นฉบับจริงๆเลยมาจากตุตโตแมคคาโตเว็บ สื่อกอสิบในอิตาลีบอกว่าพวกผู้บริหารของอินเตอร์มิลานเนี่ยเล็งเห็นถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการซื้อจอร์จิโยวายนาดุมนะโดยคิดว่าค่าตัวของวายนาดุมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรพวกเขาอยากได้พวกเขาสนใจนะครับแต่ปัญหาคือทางทุตโตแมคโตไว้บอกว่าบอร์ดบริหารของอินเตอร์ก็รู้ดีว่าโอกาสได้วายนาดุมนั้นน้อยมาก แม้ว่านักเตะจะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวหรือสัญญาถึงปี2021เพราะอะไร t u ตโตแมคคาโตวเว็มีระบุเอาไว้ว่าคือวานาดุมอ่ะใกล้จะต่อสัญญากับเรียบูอินเตอร์อยากได้วานาดุมเพราะว่าเป็นทางเลือกที่ราคาน่าจะถูกถูกกว่าเซอร์เกมิลินควิชซาวิชแต่โอกาสได้น่าจะยากกว่าเพราะว่าเรียบูใกล้จะต่อสัญญากับจอร์จินโยวานาดุมซึ่งทางตุตโตอาตุตโตแมคคาโตวเว็เนี่ยบอกว่า น่าจะต่อสัญญากับเรอับูออกไปถึงปี2024นะครับก็คืออีกอกี่ปีละ21 22 23 24ต่อออกไปอีก4ปีนะครับปัจจุบันววันารดุมอายุ29ปีนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่าววันารุดุมใกล้จะต่อสัญญาหรือ,อยังผมยังตอบไม่ได้นะครับแต่ย้ำว่าอันนี้เป็นเพียงรายงานจากสื่อว่าใกล้จะต่อสัญญาและเป็นสื่ออิตาลีด้วยไม่ใช่สื่ออังกฤษด้วยดังนั้น อยากให้กรองอไว้ก่อนแต่ที่แน่นอนก็คือที่ผมจะยืนยันเพื่อนเพื่อนได้คือลิพูมีแผนต่อสัญญาไวนาดุมจริงๆเพียงแค่ว่าเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังว่าการเจรจาสัญญาคุยไปถึงไหนแล้วแต่ที่แน่นอนเป้าหมายคือการต่อสัญญาไวนาดุมแน่นอนนี่คือผู้เล่นคนสําคัญของเจอกินคอปนะครับดังนั้นก็อุ่นใจได้นะครับอินเตอร์ไม่น่าจะได้ไวนาดุมนะครับไม่น่าจะได้นะ ทีนี้มาดูข่าวนี้กันบ้างครับเผื่อเพืเ่อนๆจะไปเจอข่าวที่ลิพูเชื่อมโยงกับแรมซี่จากไหนก็ตามผมจะบอกว่าต้นฉบับมาจากเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ไม่ดังเว็บหนึ่งที่ชื่อว่า Transfer Market ว็บมีหลายแบบนะมีเว็บ Transfer Market แต่อันนี้คือเว็บ Transfer Market Web คือคนละเว็บกันด้วยนะเว็บนี้เป็นเว็บรายงานข่าวซื้อขายเขาบอกว่าแมนยูไนเต็ดเนี่ยสนใจแรมซี่นะครับอยากได้แรมซี่เนี่ย คือทางยูเวก็อาจจะเสนอรามซี่และบวกเงินซื้อปอกบาอะไรเชิงนั้นแต่สิ่งที่ t ันเฟอร์มาร์เก็ตเว็บระบุเพิ่มเติมมาก็คือคือไม่ใช่มีแค่แมนยูที่สนใจตอนนี้มิเชลซีและลิเวอร์พูลนี่ไงเขามาเชื่อมโยงลิเวอร์พูลติ่งอยู่ตรงท้ายเนื้อข่าวอันน้อยนิดของเขาเนี่ยเนี่ยตัวหนังสือที่ทุกคนเห็นในภาพเนี่ยน้อยนิดมากนั่นแหละครับดังนั้นข่าวนี้ผมยังคงเชื่อว่าน่าจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับ เป็นเพียงแค่ข่าวลือก็ขอให้ฟังแล้วเสกไว้หูไว้หูนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันว่ากองกลางไม่ใช่ตําแหน่งแรกที่ลิปูจะซื้อในซัมเมอร์นี้ลิปูเล็งไปที่ตัวลุกครับขณะที่มาริโอเกซนะครับออกมาประกาศยืนยันแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับดอร์ตมุลนะครับแล้วซึ่งก็จะทําให้เขาเป็นตนั้งแต่ฟรีเอเยต์ย้ายได้ฟรีหลังจบซีซั่นนี้นะครับซึ่งพอเป็นแบบนั้นปุ๊บสื่อก็โยงเลยครับว่าลิพูเรามีโอกาสนะลิพูเราเคยมีข่าวเชื่อมโยงอยู่ แล้วก็ไปเอาบทสัมภาษณ์ของเกิร์เซ่ที่เคยพูดไว้เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เขายังติดต่อหาเจกนคอปอยู่เรื่อยๆนะครับติดต่อมาเรื่อยๆนะครับคือเจกนคอปเป็นคนดันเขาขึ้นมาจากชุดเยาวชนตั้งแต่ตอนอายุ17ปีเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขาสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมมาบอกเงี้ยแล้วเราพูดคุยกันไม่เคยหยุดก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันดังนั้นผมไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วคอปสนใจเกิร์เซ่ไหมแต่ว่าผมว่า ถ้าจะมองว่าเกอเซ่เป็นมิดฟิลมิดฟิลเราก็ลดล้นแล้ว,ลวจะมองว่าเกอเซ่เป็นตัวลุกผมมองว่าเกเซ่ในปัจจุบันนี้ที่เป็นสำรองแล้วก็ฟอร์มตกไปมากๆเนี่ยเกิดคำถามสำคัญว่าเกเซ่จะดีกว่ามินามิโนไหมจะดีกว่าโอเรกี้จริงหรือแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าสนใจคือฟรีของฟรีครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันแต่ผมยังไม่ได้เคยได้รับแหล่งข่าวว่าลิเวอร์พูลเราสนใจมาริโอเกเซ่แบบจริงจังนะยังไม่เคยได้รับแหล่งข่าวนั้นนะครับ มีแต่ข่าวลือว่าสนใจนะครับแต่ก็เอามารายง,งานให้ทราบกันคร่าวๆประมาณนี้ส่วนเรื่องราวของคายฮาวเวิร์ดนะครับมีสื่อที่น่าเชื่อถืออย่าง Sky Sport ์นะครับโดย Sky Sport ์อังกฤษเนี่ยอ้างแหล่งข่าว Sky Sport ์สาขาในเยอรมนีอีกทีหนึง่งว่าบาเยอร์มิวนิกเนี่ยนะขออภัยไม่ใช่บาเยอร์มิวนิกตัวของคายฮาวเวิร์ดเองอะสนใจอยากจะไปบาเยอร์นะตัวของคายฮาวเวิร์ดเนี่ยอยากจะไปบาเยอร์ นะครับคายฮาวเวิร์ดอย่างที่เราทราบกันเป็นเป้าหมายของหลายทีมเป็นเป้าหมายของเลโวพูลราเป็นเป้าหมายของเชลซีนู่นนี่นั่นแต่ค่าตัวแพงเราก็ทราบกันอยู่แต่ตัวนั้งตะลึกๆเขาเลือกได้เหมือนกับเขาชอบอยากไปบายเยือนมากกว่าแต่ว่าคําถามสําคัญเลยเลเวอร์ู่เซนเคยพูดไ้ว่าจะไม่ยอมลดค่าตัว100ล้านปอนด์แน่นอนต่อให้เกิดสถานการณ์วิกฤติไวรัสโครโรนาก็ตามจะไม่ยอมลดค่าตัวตรงเนี้เราก็ยังยังสงสัยว่าบายเยือนจะมีเงินซื้อไหมร้อยล้าน คือบายเยนก็ไม่ใช่ทีมจนครับแต่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบายเยนทุ่มร้อยล้านให้กับนักเตะคนหนึ่งไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นมาก่อนดังนั้นถ้าจะซื้อฮา์เวิร์ดเนี่ยร้อยล้านบายเยนจะจ่ายไหมอันนี้เป็นเป็นคำถามที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่เพียงแค่ว่าอันนี้มุมมองของนักเตะนักเตะอยากไปบายเยนนะส่วนมุมมองเล็กๆจากทางฝั่งรลฟูเอ็กโค ที่พูดถึงข่าวที่คูตินโยกําลังมีโอกาสที่จะกลับมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยเพราะว่าได้รับความสนใจจากเลสเตอร์ซิตี้ที่มีแบนด์ดอร์เจอร์คุมทีมอยู่แล้วก็รวมไปถึงเชลซีที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเชลซีคือตัวเต็งเพราะว่าสปอร์ตรายงานเองเลยว่าเชลซีติดต่อไปแล้วจริงๆสปอร์ตคือสื่อในแคว้นกาตารันนะครับแล้วก็กําลังต่อรองราคากันอยู่ว่าอาจจะซื้อขาดในราคาประมาณหนึ่งซึ่งไม่แพงมากประมาณ80ล้านหรืออาจจะยืมตัว แล้วมีออปชันบังคับซื้อขาดอยู่ที่ประมาณ60-70ล้านอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือสิ่งที่เชลซีคุยอยู่แต่ Echo วิเคราะห์ว่าแอบเสียวๆครับตรงท้ายในเอ e c โคเขียนว,ว่าคือแน่นอนมีนั้งแตะหลายคนมากๆ f e เฟอร์นันโดตอเรสไมเคิลโอเว่นรวมไปถึงคูจินโยที่ตอนอยู่กับเรอร์พูคือฟอร์มโคตรท็อปฟอร์มโคตรเทพแต่พอย้ายออกไปแล้วเล่นไม่ได้ใกล้เคียงกับที่เล่นให้กับเวอร์พูเลยซึ่งก็ คูตินยโอก็เป็นเคสนั้นและคูตินยโอก็ยังก้าผ่านปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าเขาก็มองว่าเวลาของคูตินโยยังไม่หมดเพราะว่าคูตินโยเพิ่งอายุยี่อายุยี่แปดกำลังจะยี่แปดในวันนี้นะครับเขาเขาก็กังวลว่าถ้าเกิดว่าคูตินโยมาทีมคู่แข่งแล้วดันเล่นดีขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะก่อปัญหาให้กับลิเวอร์พูลได้ก็คือแบบเราต้องเจอกับคูตินโยสองนัดต่อสีซสัปสมมติย้ายไปเชลซีเราก็ต้องเจอเชลซีเย้าเยือน อย่างยังต่ำสองสองนัดต่อซีซั่นนะครับอันนั้นเขาก็าแอบ,บกังวลน,นะแต่ว่าทําไงได้ลิเวอร์พูลเราไม่ได้สนใจลิเวอร์พูลของเราไม่ได้สนใจกูตินโยเลยนะครับมาดูกันที่ชาลีนิโคลัตนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นว่าถ้าเกิดว่าไวนเนอร์ย้ายมาลิเวอร์พูลนะเขาบอกว่าเชื่อว่ามีคนนึงต้องย้ายออกแล้วเขาเชื่อว่าคนคนนั้นก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับเป็นความเห็นที่มาจากชาลีนิโคลัตนะครับเป็นหนึ่งอดีตนักเตะของอาร์เซนอลนะ โดยชาลีนิโคลัสเนี่ยบอกว่าลิ์พูเนี่ยถูกพูดถึงมากเกี่ยวกับแวนเนอร์นะว่าอาจจะซื้อมีโอกาสย้ายมาร่วมทีมสูงแต่เขามองว่าถ้ามาเมื่อไหร่นะซาร่าไปแน่นอนเขาบอกว่าแน่นอนลิ์พูน่าจะเก็บมาเน่เอาไว้เพราะมาเน่คือคนที่ที่ต้องเก็บเอาไว้ให้ได้มาเน่คือคนที่เมสซี่ให้การยอมรับว่าสมควรได้รับบัลลงดอโอเคซาร่าก็ยอดเยี่ยมเขาบอกอย่างนั้นแต่ว่าแล้วแฟนๆก็รักเขาแต่ว่าถ้าให้เลือก ว่าจะต้องเก็บใครไว้เขาเชื่อว่าแฟนๆก็จะเลือกเก็บมาเน่กับฟิมิโนไว้นะแล้วก็จะเอาแวนเนอร์เข้ามาแทนแต่ว่ามุมมองตรงนี้ชาลีนิโคลัสผมว่าชาลีนิโคลัสเนี่ยเขาไม่ใช่คนวงในเรียวภูเขาคงไม่ทราบว่าจริงๆแล้วแผนงานเรียบภูอะ่ะการที่จะซื้อแวนเนอร์หรือซื้อตัวลุกเข้ามาเพิ่มเนี่ยในซัมเมอร์นี้ไม่ใช่การซื้อเข้ามาแทนซาร่ามาเน่ฟิมิโนแต่เป็นการซื้อเข้ามาเพิ่มเพื่อทําให้ขุมกําลังแน่นขึ้น แล้วอาจจะเพิ่มความหลากหลายทางแทคนิคในอนาคตด้วยอาจจะปรับไปได้สี่สองสหรือเปล่าอันนั้นคือการเพิ่มความหลากหลายและเพิ่มกลุ่มกาลังให้ดียิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่การซื้อมาแทนคนใดคนหนึ่งดังนั้นตรงนีผ้ผมไม่แปลกใจว่าทำไมนิโคลัสอาจจะคอมเมนต์แบบนี้เพราะนิโคลัสไม่รู้เจตจานงของลิวอร์นะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของที่ผมเกิดไว้บนผ้าหัวนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าหนึ่ง อาวุธหลักหนึ่งอาวุธลับที่ทําให้ลิวอพูประสบความสำเร็จในซีซันนี้ที่ทําให้นักเตะฝั่งตรงข้ามที่ทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเดาทางลิวอพูได้ค่อนข้างยากนั่นคืออะไรนั่นคือการผ่านบอลของลิวอพูที่เป็นเอกลักษณ์ในซีซันนี้เราจํากันได้ไหมครับโอเลกุนนาโซชาตอนที่แพ้เราในเกมที่ที่แอนฟิลแพ้เราใช่ไหมจำกันได้ใช่ไหมโอเลกุนนาโซชาบ่นอยู่อย่างหนึ่งว่าลิวอพูเล่นบอลยาวลิวอพูโยนศาสต์ขึ้นมาแล้วก็หวังเก็บบอล แล้วก็แล้วก็เก็บบอลจังหวะสอเล่นงานเราอะไรแบบนี้อันนี้คือที่โอเล็กูน่าโซชาบอกเป๊โปโกลี่าก็เคยพูดไวเช่นกันว่าล์พูแข็งแกร่งในลูกเซตพีดเล่นเกมรับลึกก็ดีเล่นเกมรับในกรอบก็ดีแล้วก็มีอาโนกับโรบรสรันที่ที่คอยจะคลอสบอลเปลี่ยนฝั่งอยู่ตลอดเวลามีวายเนดมที่พอโยนไกลแล้ววายเนดุมจะคอยเก็บบอลจังหวะสองเซคันบอลได้ดี นะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดคุณก่อความผิดพาลาดเมื่อไหร่ลิเวอร์พูลพร้อมที่จะฉกค,ความผิดพลาดและก็โจมตีทันทีเนี่ยเป๊ปก็เคยพูดลักษณะคล้ายๆกับโซชาเหมือนกันว่าเรื่องของการเก็บบอลจังหวะสองแล้วซึ่งมันเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลยังไงมันเชื่อมโยงตรงนี้ครับนะลิเวอร์พูลเรามีผู้เล่นตัวที่วิ่งเร็วสามารถวิ่งตัดแนวรับคู่แข่งได้หลายตัวได้ได้ไม่ใช่หลายตัว2คนหลักๆกก็คือ มาเน่กับซาร่าที่แบบคอยวิ่งตัดแนวรับแล้วก็เข้าไปทําประตูเราจะเห็นซีซั่นนี้เราเล่นเราเล่นบอลลันอินบีไฮ์อ่ะหรือการโยนตักแนวรับอยู่บ่อยซึ่งสถิติมันออกมาแบบนั้นจริงๆกราฟนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยแต่ผมจะอธิบายแล้วกันว่าไอ้อันล่างสุดคือลิอเวอร์พูลลิเวอร์พูลกราฟตักกราฟจะแคบสุดเลยต่ำสุดต่ำสุดคืออะไรต่ำสุดคือลิเวอร์พูลเราเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการผ่านบอล36ครั้งแล้วจากผ่านบอลทะลุคู่แข่ง แนวรับผู้แข่งหนึ่งครั้งซึ่งถือว่าเป็นจานวนที่น้อยที่สุดน,น้อยน้อยนหมายถึงดีนะนึกภาพตามนะครับลิฟูใช้เวลาเคาะบอลธรรมดาประมาณ36ครั้งหรือจ่ายบอลธรรมดา36ครั้งแล้วจะมี1ครั้งขึ้นมาทันทีที่เป็นการจ่ายบอลแบบทะลวงแนวรับคู่แข่งหรือเล่นไปในที่ว่างของคู่แข่งเป็นระดับหนึ่งของหลีกเลยในขณะที่วัตฟอร์ดเป็นบุ้ยครับวัตฟอร์ดเนี่ยผ่านบอล75ครั้งกว่าจะแบบทะลุคู่แข่งได้ ในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยผ่านบอลถึง50กว่าครั้งกว่าจะทะลุคู่แข่งได้นี่คือสถิติที่ออกมาจริงๆนะครับแล้วอันนี้คืออีกหนึ่งภาพตัวอย่างการเล่นบอลเกมลุกทะลุทะลวงคู่แข่งเนี่ยของเรียบูไม่ใช่แค่การแบบแทงทะลุช่องอย่างเดียวเขานับไปถึงการสวิตบอลข้ามฝั่งแบบนี้ซึ่งเรามีอาวุธสาคัญคือเทรนต์อโนแล้วก็โรเบิร์ตสันรวมไปถึงอ่ะอันนี้คือการสวิตบอลข้ามฝั่ง ที่แม่นมากๆแล้วนี่เรายังไม่รวมที่มีจอแดนเฮนเด์สันมีท,ที่ที่ตักบอลเราจะเห็นว่าหลังหลัง,ลง,ลงเฮนโดโยนบอลแม่นมากข้ามบอลเปลี่ยนฝั่งแม่นมากหรือแม้แต่โยนบอลให้มาเน่วิ่งเข้าไปทำก็แมน่นแม่นมากช่วงหลังรวมไปถึงที่เราเห็นอยู่แล้วคือคู่เซนเตอร์ของเรามักจะเป็นตัวออกบอลอยู่แล้วแล้วโดยเฉพาะยิ่งเฟอร์กิวฟันดก็ออกบอลได้แมน่นออกบอลไกลอย่างนี้ได้แม่นมากดังนั้นน,นี่นี่ถคือสาเหตุที่ว่าพอรเวิร์พูสบโอกาสเห็นคู่แข่งลอยสูงแบบนี้ ลิูอาศัยเห็นเห็นมาเน่ไหมครับเห็นมาเน่กับซาร่าไหมครับคอยวิ่งสอดแนวรับคู่แข่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตัวโยนก็โยนอยู่ตลอดเวลานี่คืออาวุธลับที่คู่แข่งจะต้องเจออยู่ตลอดภายในการผ่านบอล30กว่าครั้งคุณจะเจอลิพูเปลี่ยนเปลี่ยนบอลเร็วแล้วทะลุทะลวงแนวรับด้วยการผ่านบอลน,นี่คืออาวุธลับที่ทาให้ลิปูประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้นะครับที่ลิพูเอ็กโคไปเจาะมาให้นะครับมาเน่เปิดเผยว่าก่อนย้ายมาลิพูเนี่ยเคยคิดว่า จะ,จะไปแมนยูเหมือนกันนะเคยคิดเคยมีความคิดนั้นเหมือนกันนะครับและอย่างที่เราทราบกันว่าเจนนิคอฟเคยแซวว่าเจนนิคอฟไม่เอาตอนอยู่ดอทมูลไม่เอาเพราะว่ามองว่าเหมือนแรปเปอร์ไปหน่อยนักเตะใส่หมวกแก๊ปมาแล้วเหมือนแรปเปอร์ไปหน่อยแต่ว่าอันนี้มาเน่พูดถึงตอนที่อยู่กับซอลฮันั้นแล้ว่าเขามานั่งพูดคุยกับเขามานั่งพูดคุยกับทางเอเย่นว่าเอ๊ยยังไงก็ดีเรามาพิจารณาตัวเลือกกันซึ่งตอนนั้นมีแมนยูนัเตะยิ่งข้อเสนอเข้ามาด้วยนะซึ่ง ซึ่งเขาก็คิดอยู่ว่าเอล้วจะมีทีมอื่นติดต่อเข้ามาอีกไหมจนกระทั่งเจอกนคอปโทรมาโทรมาเองเลยโทรมาคุยนะแล้วก็เขาดีใจามากๆที่เจอเกนคอปไม่มองว่าเขาเป็นแรปเปอร์แล้วพอเวลาผ่านไปคือนี่ไม่ใช่แรปเปอร์เองคือของแท้ค่าจะซื้อเองแล้วก็นั่นคือเหตุผลหลักที่ทำให้มาเน่เลือกย้ายมาลิยอภูนะครับมาเน่กับ ทางนาบีเกต้าเนี่ยสองคู่ซีเนี่ยก็ออกมาชื่นชมเจนคอปว่ามีผลต่ออาชีพของเขาอย่างยิ่งครับเขาบอกว่าเจนคอปเนี่ยเป็นคนเปิดรับเป็นคนที่เป็นกันเองกับทุกคนเป็นคนที่ปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกันเป็นคนที่ให้คำปรึกษาและเตะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดคุณทําผิดพลาดคุณทําอะไรไม่ถูกต้องเขาก็จะมีมูมดุเหมือนกันนะแต่เขาจะดุด้วยผลดุแล้วก็บอกคุณว่าคุณทําตรงนี้ไม่ได้คุณต้องทําแบบนี้อย่างนี้ คือเข้าถึงทุกคนแล้วไม่มีการเลือกปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ทั้งสองคนยืนยันแล้วก็เป็นการช่วยในพัฒนาอาชีพของเขาอย่างยิ่งนะครับนะท,ทั้งคู่ก็ชมเชิญคอปประมาณนี้ผมพูดคร่าวๆนะแล้วก็มุมเล็กๆที่เกตาพูดไว้ในบทสัมภาษณ์อันนี้ของเว็บไซต์ยังเป็นทางการนะเกตาบอกว่าเขาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ยังทําให้เขาโชว์ฟอร์มได้ไม่เต็มที่เนี่ยคือเรื่องของอาการบาดเจ็บเขาก็รู้ตัวดีว่าเขามีอาการบาดเจ็บเล่นงานบ่อยนะคือ เราไม่จำเป็นต้องไปบอกครับว่าโอ้โหเกต้าเปาะตัวเขาเองเขาก็ผิดหวังตัวเองอหไรนะเออแต่ไม่แน่หวังว่าซีซันหน้าคือผมขอพูดตรงนี้นว่าเกต้ายังอยู่ในแผนการทําทีมนะครับสาหรับซีซันหน้าเป็นซีซันที่3แล้วผมไม่รู้ว่าถ้าเลยไปถึงซีซันที่4ที่5จะโดนขายไหมแต่ซีซันที่3ยังได้รับโอกาสอยู่แต่ผมว่าคงจะเป็นโอกาสครั้งในท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังพัฒนาได้ไม่ดีอ่ะแต่นั่น สิ่งสาคัญผมว่าจริงๆเกตามีของแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องสลัดอาการบาดเจ็บให้ได้ขอให้ซีซั่นหน้าเป็นซีซั่นที่เกตาปราศจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนอาเดียนเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องผมจะสรุปแบบนี้แล้วกันให้สัมภาษณ์ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเหมือนกันมีทั้งเรื่องการปรับตัวกับการใช้ชีวิตในเมืองลิเวอร์พูลต่างๆจากบ้านเกิดยังไงต่งๆางจากลอนดอนอย่างไรคือเขาเป็นคนสเปนแน่นอนมันแตกต,ต่างเรื่องบรรยากาศนะส่วน ก่อนหน้านี้เขาเคยอยู่เวสต์ซมเขาเคยอยู่ในลอนดอนมาก่อนแล้วย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยเมืองลิเวอร์พูลแตกต่างไหมอาเดียนก็บอกว่าต่างค่อนข้างต่างเลยเพราะว่าลอนดอนเน่ะมันเป็นเมืองเเองเป็นเมืองมากๆเลยเป็นเมืองที่แสงสีซีเวลัยนะครับแล้วย้ายมาลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเหมือนแบบต่างจังหวัดอ่ะคืออาจจะไม่ได้มีความทันสมัยม,มีอะไรเท่ากับในตัวกรุงลอนดอนแต่สิ่งที่มีมากกว่าคือคนที่นี่โคตรเป็นกันเองโคตรจะแบบ เป็นชาวบ้านอะนะครับซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆริงนะผมเองเนี่ยก็ไปอังกฤษมาผมเห็นถึงความต่างของบ้านเมืองระหว่างลอนดอนกับลิเวอร์พูลแบบชัดเจนลิเวอร์พูลจะคงความคลาสสิกคงความแบบเป็นเป็นเป็นบ้านบ้านอะเป็นต่างจังหวัดเอาเอาง่ายๆแล้วเปรียบเทียบกับลอนดอนที่มันแสงสีเสียงตึกสูงอาคารบ้านช่องห้างเฮิร์งความหรูหราของการแต่งตัวของผู้คนมันเห็นชัดเลยตอนคนออกมาเดินกันในลอนดอนคือแบบโอ้โหแฟชั่นกันมากใส่มาเป็นเขาเรียกว่านะ เป็นสูตรจำลองอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแต่งตัวกันแบบเก๋ไก๋มากแต่กับในเมืองลิปูคนลิปูจะเป็นแบบบ้านๆมากกว่าซึ่งผมว่ามันเข้าถึงได้มากมากกว่าแล้วแบบดูเป็นคนเองมากกว่าซึ่งตรงนี้อาเดียนก็บอกมาแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเรื่องการที่เขาตัดสินใจเลือกมาลิปูเขาบอกว่าเขาไม่ผิดไม่ผิดหวังเลยมันเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้อยู่แล้วเขาดีใจมากๆที่เขาเลือกลิปูเขาเฝ้ารอข้อเสนออยู่ตอนแรกมีหลายทีมให้ความสนใจเขาก็เฝ้ารออยู่เขาก็พยายามเรือกคอมฟิตตัวเองแล้วสุดท้ายพอลิปูติดต่อมา เขาบอกซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็อ่ะได้คุยแล้วเอามันเป็นโอกาสที่เขาต้องคว้าเอาไว้และเขาไม่เคยรู้สึกผิดหวังแม้แต่วินาทีเดียวที่ย้ายมาลิเวอร์พูลเติมเต็มความฝันของเขาด้วยกับการที่เขาได้ลงเล่นในศึกยูเอฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ช่วยทีมได้ช่วยทีมได้พาทีมเป็นแชมป์กับการเซฟจุดโทษในจังหวะสุดท้ายนั่นแหละเขาบอกเขาปลื้มมากแล้วก็ความคิดของเขายังไม่เคยยังไม่เปลี่ยนเขายังคิดเหมือนเดิมนั่นก็คือเขายังคิดว่าตัวเองมาที่นี่ ต้องเซตไมล์เซตตัวเองเซตความคิดตัวเองเพื่อจะต้องเป็นมือหนึ่งให้ได้แม้ว่าความจริงเขาบอกว่าก็รู้ก็ตามว่าอาริซงเบเกอร์เก่งมากๆเขาบอกอาริซงเบเกอร์ก็รู้ตัวดีว่าอาริซองอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมเพราะอาริซงเบเกอร์คือผู้เล่นที่เก่งมากๆแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาให้เห็นแล้วกับรางวัลต่างๆนานามากมายที่อาริซงเบเกอร์คว้าม,มาได้เขาทราบดีว่าอาริซงเบเกอร์เก่งมากแต่เขาจะมานั่งซ้อมกับทีมอยู่กับทีมแล้วคิดว่าเออกูเป็นแค่มือสองตลอดชาติก็ก็ใช่กระไรอยู่ยังไงเขาก็ เซตไมล์เซตตัวเองเซตความคิดตัวเองให้แบบพร้อมที่จะสู้แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งที่ดีด้วยอาเดียน,นบอกว่าเป็นการที่ผมไปผลักดันให้กับเหมือนกับต้องซ้อมเต็มที่เพื่อทําให้อาริซองเห็นได้ว่าเออมันก็มีคนที่ซ้อมเต็มที่อยู่แบบว่าพร้อมผลักดันซึ่งกันและกันอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วย Q&A นะครับวันนี้แอ,อนดี้โรบสันนะครับใน IG ก็ ในไอจีซอรี่ก็แบบเหมือนกับให้แฟนบอลเข้ามาถาม Q&A ได้อย่างเงี้ยหลายคนก็ถามว่าทาไมเลือกเบอร์ยี่สิบหกเขาบอกว่าเป็นเบอร์ที่มีความหมายกับเขาตอนแรกไม่มีหรอกตอนแรกก็เลือกเพราะว่าเบอร์มันว่างอยู่แต่ไปมาลูกลูกของเขาที่เกิดเกิดวันที่ยี่สิบหกก็เลยแบบเป็นเบอร์ที่มีความหมายกับเขาเลยใครคือผู้เล่นที่ทักษะดีที่สุดในทีมโรเบอร์สันเลือกไปที่โรเบนโตฟิมิโนใครคือคนที่คิดถึงมากที่สุดเขาบอกว่าแน่นอนเจมส์มิลเนอร์แน่นอนแถมเล่นมุกเลยนะ ตื่นมาก็นึกถึงมิลเนอร์ก่อนก่อนนอนก็นึกถ,ถึงมิลเนอร์ก่อนนะครับนี่เป็นคนที่เขาสนิทที่สุดนะแล้วก็ใครคือแบ็คซ้ายที่ดีที่สุดโรเบร์สันบอกว่าโรเบโตคาร์ลอสแล้วถ้าอยู่ทีมเดียวกันคุณจะอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าผมจะนั่งมานั่งสำรองครับถ้าอยู่ทีมเดียวกับโรเบโตคาร์ลอสแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่เขาตอบตาคัดมาคราาวประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือสีสันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด u b s ส r i b e และจริงๆฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับช่วงนี้นะ เผื่อบ,บางคนไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะกดกระดิ่งไว้มันจะแจ้งเตือนด้วยฝากทุกคนอย่างยิ่งนะครับสำหรับช่อง y o ยูทูบของผมโคดแอคนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ